สวัสดีครับพาสันพากินรายการที่จะพาทุกคนมากินกินกินและก็กินครับหลายๆคนคงจะงงว่าผมอยู่ที่ไหนนะไม่เคยเห็นมาก่อนไม่คุ้นตาเลยเดอะมอลล์ท่าพระก็พลิกโฉมจากเดอะมอลล์ท่าพระสู่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ท่าพระลีสอเคฟูลไลฟ์ท่าพระท่าใหม่ไลฟ์สไตล์สนุกถือว่าเป็นแลนด์มาร์คมิติใหม่ล่าสุดย่านฝั่งทนเลยทีเดียวครับสามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทันสมัยได้สำหรับทุกคนทุกเจเนอเรชันเลยครับครั้งนี้นะครับเป็นการรีโนเวทครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ32ปีครับโดยทุ่มงบประมาณมากกว่า 3,000 ล้านบาทพลิกโฉมใหม่ล่าสุดทุกพื้นที่มากกว่า 150,000 ตารางเมตรครับภายใต้คอนเซปต์ Urban Playground สร้างพื้นที่แห่งความสนุกสุขทุกการใช้ชีวิตสำหรับทุกคนในครอบครัวทีเดียวครับวันนี้นะครับพาสันพากินจะพาทุกคนมาลองดูโซน3โซนของที่สุดสายกินนะครับถือว่าเป็นการสร้างมิติใหม่ในการกินทีเดียวเลยครับจะบอกว่าถ้ามาที่ The Mall Life Store ท่าพระไม่ถูกนะครับมาที่ BTS ตลาดพลู Exit 3นะครับทางออกที่3แล้วเดินมาที่ The Mall Life Store ท่าพระได้เลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าที่ The Mall Life Store ท่าพระมีอะไรอร่อยๆให้กินกันบ้างนะครับตามผมมาได้เลยไปครับโซนแรกนะครับกูเม่อีสนะครับอยู่ที่ชั้น B หรือชั้นล่างของ The Mall Life Store ท่าพระนะครับโซนนี้เขามีชื่อชั้นด้วยนะครับ World Class Gourmet Destination อร่อยชิลฟีลกู๊ดร้านฮิตสตรีทฟู้ดโซนนักชิมนักกินฟินของอร่อยร้านเด่นต้องโดนจานเด็ดต้องลองครับที่โซนกูเม่อีนะครับเขามีของอร่อยครบครันเลยครับเป็นแหล่งรวมความอร่อยของร้านอาหารชั้นนำแบรนด์ดังเทรนดี้ฟู้ดดี้และสตรีทฟู้ดรวมร้านอร่อยทั้งจากกรุงเทพและฝั่งทนมากกว่า140ร้านครับหลายๆร้านนะครับเขามีรางวัลการันตีด้วยนะครับฮอตท็อปแบรนด์ครั้งแรกกับร้านแบรนด์ดังไซอินเตอร์มีทั้งจีนเกาหลีญี่ปุ่นและอาหารนานาชาติมากมายครับอิปุโดราเมนครับอิปุโดราเมนเนี่ยเป็นราเมนส่งตรงแบบสไตล์ฮากาตะจากที่เมืองฟุกุโอกะนะครับแล้วก็ต่อด้วยบุนตงกีครับรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นเจ้าของสูตรข้าวมันไก่สไตล์ไหหลำของที่สิงคโปร์ครับแล้วมีบิบิมบับครับอาหารเกาหลีต้นตำรับอโซทงคัตสึทงคัตสึแบบญี่ปุ่นแท้ๆนะครับแล้วก็ร้านมินาโตะเป็นร้านซูชิที่สดใช้วัตถุดิบที่ราคาเข้าถึงง่ายเลยอินเตอร์ฟาสต์ฟู้ดก็มีนะครับนี่ถ้าเบอร์เกอร์นี่มอสเบอร์เกอร์เลยโอ้มาเปิดด้วยข้างหลังมีแมคโดนัลด์แล้วนี่ถ้าสายไก่นะครับเท็กซัสชิคเก้นมี KFC แล้วก็มีเชสเตอร์ด้วยนะมาครบครันเลยครับมาเพียบเลยต่อที่โซน Everyday Delicious ครับอันนี้เป็นขนมอาหารและเครื่องดื่มร้านดังทั้งคาวและหวาน Eric Kaiser ครับเขาพูดถึง Eric Kaiser เนี่ยเมนูซิกเนเจอร์คือครัวซองนี้ปิ้งขึ้นมาเลยครับเป็นเบเกอรี่เจ้าดังสูตรเด็ดจากฝรั่งเศสครับใครๆก็ชอบนะครับ MS Cakes and Bakery นะครับเบเกอรี่อร่อยสไตล์ฮ่องกงเลยอย่างเช่นขนมปังไส้หมูแดงนี่คือโซน Local Favorite ครับรวมสตรีทฟู้ดสแน็คของกินเล่นนะครับสำหรับให้ซื้อหากลับไปฝากคนที่บ้านมีทั้งหมดมากกว่า40ร้านครับทั้งของคาวของหวานจากทั่วกรุงรวมทั้งร้านดังย่านฝั่งทนและตลาดพลูด้วยครับนี่ร้านจากตลาดพลูกุ้ยช่ายนายบูนะมาแล้วนะมีมันเผาด้วยโอ้มันม่วง ชอบจังเลยขนมไข่ครับขนมไข่นี่ไก่ย่างบางตาลอันนี้เอามาจากบางตาลเลยนี่ครับมีน่องติดสะโพกที่ผมชอบโซนที่2ครับกูเม่อีทฟู้ดคอร์ทครับทางเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ท่าพระนี่ได้รวบรวมร้านอาหารอร่อยแนวสตรีทฟู้ดการันตีเรื่องรสชาติคุณภาพและความอร่อยในราคาที่เข้าถึงได้สำหรับลูกค้าทุกวัยได้จริงๆครับเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ท่าพระนะครับยังได้ประสานแนวคิดการตกแต่งของบรรยากาศนะครับมีการผสมผสานของพื้นที่แฮงเอาท์สุดชิลเข้ากับฟู้ดเดสติเนชันครับด้วยคอนเซปต์ในการตกแต่งสไตล์อิงลิชการ์เด้นเหมือนมานั่งรับประทานอาหารในสวนยามบ่ายของอังกฤษครับกินอร่อยและยังมีบรรยากาศสบายๆแบบอังกฤษด้วยนะครับดูสิครับชิงกรีล่าอันนี้ภัตตาคารชื่อดังจากที่สีลมกับธนิยะเลยอันนี้เนี่ยกินมาตั้งแต่เด็กๆเลยของคุณมานะคิวยาวเหยียดเวลาไปภัตตาคารจีนกวางตุ้งอันนี้นี่ๆๆโอ้โหมีเมนูมีติ่มซำมีอะไรเยอะๆนี่5ใบแถวเจริญนครคุณพ่อครับประยิ้มชิมรสอันนี้นะ5ใบแถวตรงนี้แตกแถวเล็กแถวน้อยมาเปิดสาขาแล้วหมูกรอบเวลากดลงไปอยู่กรอบกรอบกวนอาเอสเพรสครับอันนี้เจ้าตำนานเลยที่นี่เขาจะมีสไตล์เป็นข้าวผัดด้วยเป็นสไตล์ของจีนนะครับซึ่งอร่อยมากเหมือนกันลิ้มเหล่าโง่ครับอันนี้เป็น
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาต้นตำนานเลยนะครับอยู่ที่ทรงวาดนะครับฉายาเขาคือลูกชิ้นปลากระเด้งได้เขาไม่ได้ใส่สารอะไรนะแต่นวดจนแบบเหนียวนุ่มแล้วก็กระเด้งได้เลยนะครับซิกเนเจอร์นี่มีบะหมี่แห้งไหมครับเหยาะซอสเปรี้ยวเหมือนเดิมไหมใช่ครับโอ้นี่แหละครับบะหมี่ซิกเนเจอร์บอกได้เลยครับว่ามาที่เดอะมอลล์ไลฟ์โซท่าพระมาที่ฟู้ดคอร์ทเนี่ยเหมือนกับกินร้านอาหารอร่อยได้ทั่วกรุงเลยครับคนฝั่งทนไม่ต้องเดินทางไกลเข้าเมืองแล้วนะครับโซนที่3นะครับ Dining Playground นะครับอยู่บนชั้น3นะครับเขามีคอนเซปต์ของชั้นเหมือนกันครับ Family and Life Solution มิติความสุขทุกหมวดชีวิตจัดเต็มความสุขทุกไลฟ์สไตล์ร้านอาหารสุดฟินแค่ฟังชื่อแล้วก็ฟินใช่ไหมครับที่โซน Dining Playground ชั้น3นะครับทุกคนจะได้อิ่มอร่อยกับร้านอาหารหลากหลายในบรรยากาศ Playground นะครับมีร้านอาหารชั้นนำมากกว่า45ร้านครับณคลองวานครับเป็นอาหารทะเลบุฟเฟ่พรีเมียมที่รสจัดครับมาจากคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มิซาวะโอซาก้าทงคดสึราเมงครับราเมงที่เน้นเรื่องซุปกระดูกหมูน้ำข้นที่อร่อยมากรสชาติขนานแท้จากโอซาก้าครับอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็มีชอบนูดเดิลแอนด์ไรซ์ครับเช่นก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวในราคาสุดคุ้มอันนี้มาลองได้ครับแล้วก็มีเทนโจซูชิแอนยากินิกุพรีเมียมบุฟเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆมีปิ้งย่างนะครับเรซซันอาหารเกาหลีต๊อกบกกีไก่ทอดเกาหลีข้าวผัดเกาหลีแชมเปี้ยนเพเปอร์ลันช์อันนี้ร้านเซ็กสไตล์ญี่ปุ่นที่เสิร์ฟบนกระทะร้อนครับแล้วก็ยังมีซิสเลอร์บุฟเฟ่สลัดบาร์ไม่อั้นร้านสเต็กตำไม่หยุดส้มตำยำลาบของทอดของต้มเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวฟังสยามร้านขนมปังอบด้วยรักอุ่นด้วยใจตำนานร้านเบเกอรี่ห้องแถวครับและเร็วๆนี้นะครับก็จะมีร้านดังอื่นๆมาเปิดอีกมากมายนะครับอย่างซูชิโร่นะครับร้านซูชิคิวยาวก็จะมาเร็วๆนี้เหมือนกันครับที่อื่นมีอย่างไรที่นี่ก็มีเทียบเท่ากันเลยครับร้านดังๆมาเปิดได้เทียบเท่ากับห้างในเมืองเลยครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนกับ3โซนที่สุดสายกินที่ The Mall Life Store ท่าพระถูกใจสายกินอย่างผมและถูกใจทุกๆคนด้วยใช่ไหมครับการปรับโฉมใหม่ของ The Mall Life Store ท่าพระในครั้งนี้ยังคงให้ความสำคัญกับการออกแบบรังสรรค์ให้ทุกพื้นที่เป็นพื้นที่แห่งการใช้ชีวิตสำหรับทุกเพศทุกวัยจริงๆครับโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินมีครบครันมากๆครับสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้หลากหลายจริงๆครับตามคอนเซปต์ The Mall Life Store ท่าพระท่าพระท่าใหม่ไลฟ์สไตล์สนุกครับช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีนะครับถ้าใครที่กำลังมองหาร้านอาหารอร่อยๆที่จะพาครอบครัวญาติมิตรหรือเพื่อนฝูงมาเลี้ยงฉลองกันหรือจะซื้อของอร่อยๆฝากคนที่บ้านนะครับหรือแค่มาเดินชิลแล้วก็กินอะไรอร่อยสุดสัปดาห์นะครับขอให้ตรงมาที่เดอะมอลล์ท่าพระเลยครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับครั้งนี้ผมพามาเซอร์วีเฉยๆแต่ครั้งหน้าจะพามาชิมของอร่อยในเดอะมอลล์ไลฟ์โซท่าพระแน่นอนครับติดตามกันได้ใน EP หน้าได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ